คุณเพทายเนี่ยเขาแจ้งมานะครับว่าเขาตกจากที่สูงมีอาการเจ็บที่คอชาที่มือทั้งสองข้างด้วยเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะรุนแรงทันทีที่ผมทราบเนี่ยผมก็บอกว่าให้เขารีบมาโรงพยาบาลก็กำลังลงบันไดมาแล้วเหยียบพลาดล้มแล้วลองขยับคอจะมีความรู้สึกว่าขยับได้ไม่เต็มที่มือเนี่ยควบคุมไม่ค่อยได้มันจะมีอาการสั่นพอดีว่ามีคนมาเรียกว่าครูอะค่ะเกิดอุบัติเหตุต้องมาโรงพยาบาลแล้วเพราะไม่เห็นหน้าแกที่ซีดค่ะเมย์เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเรื่องกระดูกอะค่ะก็เลยคิดว่าต้องมาที่แน่นอนเลยสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราจะต้องให้คนไข้เนี่ยอยู่ในท่าที่ไม่มีการขยับขยื่นนะครับก็เลยให้คุณเพทายเนี่ยนอนแล้วเราก็ใส่เครื่องพยุงคอไว้จากนั้นก็เอาไปทำทั้งเอ็กซเรย์ทั้ง MRI แล้วก็ทั้ง CT สแกนโดยปกติแล้วเนี่ยกระดูกคอทุกอันเนี่ยขอบหลังเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวกันแต่ว่าอันที่6กับอันที่7เนี่ยจะเห็นว่ามันเหลื่อมกันมันมีการเคลื่อนตัวไป4มิลลิเมตรกระดูกด้านหลังเนี่ยก็จะหักด้วยอันนี้เป็น MRI นะครับก็จะเห็นว่าช่องว่างตอนนี้ประมาณ2มิลลิเมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องว่างที่มีน้ำไขสันหลังหล่อเลี้ยงอยู่ตรงที่กระดูกหลังเคลื่อนเนี่ยจะเห็นว่าไขสันหลังเนี่ยมันชิดกันไอ้พื้นที่2มิลลิเมตรหน้าหลังนี่หายไปเลยนั่นหมายความว่าถ้ากระดูกคอของคุณเพทัยเคลื่อนมากกว่านี้ไขสันหลังก็จะถูกหนีบแล้วก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นอัมพาตได้ทั้งตัวเพราะฉะนั้นเราก็ได้แนะนำคุณเพทัยว่ายังไงต้องรีบผ่าตัดโดยเร่งด่วนครับตัวผมมีความมั่นใจในตัวหมออยู่แล้วว่าหมอพรเนกท่านเป็นคนที่เก่งมากๆหมอพูดว่าต้องผ่าตัดหมอเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะไม่มีความกังวลเลยว่าหลังจากผ่าตัดจะเป็นอะไรคิดว่าตัวเองต้องหายในการรักษานักกีฬาเนี่ยเราย่อมไม่ได้รักษาเหมือนกับคนทั่วไปความแข็งแรงของกระดูกคอจะต้องกลับมาดีกว่าเดิมนะฮะดีกว่าคนทั่วไปแล้วก็แข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้การยึดด้วยโลหะใช้สกรูเนี่ยยิงเข้าไปที่กระดูกคอหลังจากที่เราผ่าตัดยึดกระดูกคอจากด้านหลังแล้วเย็บแผลปิดเรียบร้อยก็พลิกตัวมาด้านหน้าแล้วก็เปิดทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทำการเชื่อมกระดูกคอด้วยการเอาหมอนรองกระดูกข้อที่5 6 6 7เนี่ยออกแล้วก็ดามด้วยโลหะอีกอันหนึ่งคือประกบทั้งหน้าประกบทั้งหลังการผ่าตัดที่ดามด้วยโลหะเนี่ยนะครับตัวโลหะที่ดามกระดูกเนี่ยเราใช้งานเขาแค่ชั่วคราวความแข็งแรงที่จะทำให้กระดูกมันแข็งแรงถึงขนาดว่าไปเล่นกีฬาได้มันจะเกิดจากการที่เราเอากระดูกเทียมแล้วก็กระดูกของเขาเนี่ยเอาไปปลูกไว้ตั้งแต่ตอนที่เราทำผ่าตัดซึ่งพวกนี้เราต้องรอเวลาประมาณ3เดือนหลังจาก3เดือนไปแล้วไม่มีอะไรแล้วครับทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเขาสามารถจะใช้ชีวิตได้เหมือนนักกีฬาทั่วไปครับหมอท่านถามว่าถ้าให้คะแนนความเจ็บปวด10ให้เท่าไหร่ผมให้0เพราะผมไม่เจ็บเลยผิดกับตอนที่มาใหม่ๆผมจะเจ็บขยับนิดขยับหน่อยผมจะเจ็บแล้วแบบมันเหมือนมันปวดอยู่ตลอดเวลาอาการของผมเนี่ยธรรมดาจะต้องรุนแรงมากกว่านี้แต่ความโชคดีแล้วก็การมาหาหมอที่เร็วทำให้ผมปลอดภัยด้วยที่ผมเป็นครูขี่ม้าอยู่นะผมจะมีนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับการตกม้าหรืออะไรผมก็จะแนะนำมาที่นี่เพราะว่าหมอท่านเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกสันหลังหัวเข่าที่นี่ดีมากๆบริการดีแล้วหมอท่านมีความเชี่ยวชาญมากๆครับคือจากประสบการณ์นะคะผ่านเรื่องกระดูกมาเนี่ยมาโชคคนเหมือนกันเนาะคนรอบข้างด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกระดูกไว้ใจโรงพยาบาลเวทธานีค่ะ